สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับวันนี้เรามาเจอปัญหา iPad 4นะครับเปลี่ยนหน้าจอนะครับเปลี่ยนทัชสกรีนนะครับวิธีการแกะเพื่อนๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆแต่ปัญหาคือวิธีการประกอบนี่สินะครับสำหรับ iPad รุ่นนี้นะครับในปัจจุบันก็น่าจะยับเยินแล้วนะครับก็คือรอยขอบแถวๆขอบเนี่ยมันก็จะมีรอยบิ่นรอยอะไรเพราะฉะนั้นเราหากาว2หน้าแปะเพื่อเป็นฐานให้มันแน่นขึ้นนะครับมาไม่ต้องลองร่ำทำเพลงนะครับเอาให้ดูภายในก่อนก็ได้ครับสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นนะครับนี่ก็คือตัวเครื่อง iPad นะครับตัวเครื่อง iPad นะ iPad 4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องประกอบทัชสกรีนก่อนนะครับเราต้องใส่ทัชสกรีนก่อนตัวนี้นะครับต้องใส่ทัชสกรีนนะครับเพื่อนๆจำไว้นะครับ iPad รุ่นนี้นะครับ iPad ตระกูล iPad เนี่ยครับเราต้องถอดแบตเตอรี่ทุกครั้งนะครับเพื่อนๆต้องถอดแบตเตอรี่ทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนหน้าจอหรือจะเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้มันจะใช้พื้นที่เยอะนะครับ iPad ตระกูล iPad จะใช้พื้นที่ในการซ่อมเยอะเพื่อนๆ อาจจะไม่เห็นนะครับแต่ก็จะพยายามทำให้ดูนะครับสายแพร์ตัวนี้นะครับสายแพร์ทัชสกรีนจะเป็นสายแพร์แฟดนะครับสายแพร์แฟดมาแพ็คคู่นะครับใส่แพร์ทัชสกรีนก่อนนะครับใส่ลงไปแล้วเราก็มาดูว่ามันลงร่องไหมนะครับทำตามเลยนะเพื่อนๆถ้ามีเครื่องอยู่นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเพื่อนๆขั้นตอนต่อไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนแนวนะครับเปลี่ยนแนวนะครับเปลี่ยนมาฝั่งนี้ต่อนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อมาใส่นะครับเพื่อมาใส่สายแพร์สายแพร์ไอโฮมนะครับสายแพร์โฮมนะครับงานค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงนะครับวันนี้งานค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงนะครับผลักไปให้สุดนะครับผลักไปให้สุดนะครับรุ่นนี้ต้องพยายามนะครับรุ่นนี้ต้องพยายามนิดหนึ่งนะครับต้องมีความพยายามกับมันนิดหนึ่งผมถอดมาผมจำไม่ได้นะว่ามันใส่อยู่ยังไงนะครับแต่น่าจะใส่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะได้รู้ว่ามันกดได้ไม่ได้นะครับนะครับเมื่อเราใส่ได้แบบนี้แล้วนะครับเพื่อนๆต่อไปนะครับต่อไปเราก็มาใส่จอนะครับใส่สายแพร์จอครับไม่มีเทคนิคใดๆนะครับสำหรับ iPad นะครับแค่เราใส่ใจรายละเอียดนะครับแค่เราใส่ใจรายละเอียดนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับอย่าลืมขันน็อตนะครับอย่าลืมขันน็อต
บิดเขี้ยวเบ็ดนะครับแล้วก็พับจอนะครับพับจอมาให้อยู่ในลักษณะนี้นะครับนะครับทิกของมันทิกของมันก็คือต้องยัดอันนี้ให้ลงก่อนนะครับเมื่อประกบตัวได้แล้วนะครับเพื่อนๆก็นะครับตามขันน็อตครับตามขันน็อตสี่มุมนะครับในระหว่างขั้นตอนนี้นะครับเราก็เปิดเครื่องไปฟังๆนะครับเปิดเครื่องไปฟังๆนะครับแล้วเราจะมาเทสดูกันนะครับว่ามันกดปุ่มโฮมนะครับทัชสกรีนได้หรือเปล่าแล้วเราก็ลองประกบนะครับเราก็ลองประกบดูนะครับนี่อยู่ในขั้นตอนลองนะครับลองประกบให้มันสนิทนะครับลองประกบให้มันสนิทเมื่อติดแล้วนะครับเราก็มาทิสปุ่มโฮมตอนนี้ปุ่มโฮมมันกดไม่ได้นะครับเพื่อนเพราะฉะนั้นปุ่มโฮมมันกดไม่ได้แสดงว่าเราใส่ผิดแต่เราเทสทัชสกรีนก่อนนะครับโอเคเราก็ต้องกลับใหม่นะครับมันค่อนข้างจะเสียเวลานะครับจะเสียเวลาแต่จะให้ดูอุปสรรคนะครับให้ดูอุปสรรคกันสดๆเลยนะครับเราปิดเครื่องก่อนทางที่ดีเราปิดเครื่องก่อนนะครับสีเท้ายังรู้พลาดนะครับนักปราชญ์ยังรู้พลั้งนะครับทำยังไงก็ได้ให้จบงานนะครับเพื่อนๆอย่าไปซีเรียสนะครับสักครู่นะครับสักครู่นะครับนะครับเรามาต่อนะครับสายแพนะครับสายแพเราก็ได้ใส่เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เส้นนี้มันขาดนะครับเส้นนี้มันเสียนะครับเราเลยต้องเปลี่ยนนะครับผมจะหมุนให้เพื่อนๆดูนะครับให้เพื่อนๆดูว่ามันอยู่ยังไงนะครับเห็นไหมครับอยู่ในลักษณะนี้เมื่อได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้เราก็จะเบอร์ๆหน่อยนะครับทำงานนะครับแล้วก็มาขันน็อตนะครับเหมือนเดิม4ตัวนะครับอ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาว่ารุ่นไหนไอโฟนค่ะไอโฟนต้องไปเลยโอเคไปแล้วนะได้ครับเดี๋ยวผมหาผ้าเช็ดจอแป๊บนะครับนะครับต่อนะครับเพื่อนๆวันนี้สะดุดหน่อยนะครับแล้วก็เช็ดหน้าจอให้เขาก่อนนะครับเพื่อนเช็ดหน้าจอให้เขาก่อนนะครับเช็ดหน้าจอนะครับระดับประเทศเลยนะครับหน้าจอเนี่ยครับเมื่อเราเช็ดหน้าจอให้ลูกค้าเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาแกะกาวนะครับกาวที่เราติดไว้นะครับแกะกาวคลิปนี้อาจจะออกมาไม่ดีนะครับแต่ว่าจะให้เพื่อนๆดูว่าปัญหาของช่างมือถือนะครับในการแกะการลื้อแต่ละครั้งนะครับมันไม่ได้จบในครั้งเดียวนะครับเราให้ดูกันแบบนี้กันไปเลยนะครับไม่มีว่าเตรียมทัชสกรีนไว้ก่อนอะไรไว้ก่อนนะครับมันไม่ได้จบในครั้งเดียวในบางครั้งบางตอนเพราะฉะนั้นนะครับก็สงสารนะครับสงสารช่างด้วยกันเองนะครับลื้อเข้าลื้อออกบางครั้งนะครับมันไม่จบจริงๆขั้นตอนต่อไปนะครับเพื่อนๆนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับแล้วก็มาหยอดกาวนะครับใส่กาวเหมือนที่เราใส่ทั่วๆไปนะครับติดกาวซ้ำนะครับเสริมความแข็งแกร่งนะครับใส่มากใส่น้อยอยู่ที่เพื่อนๆนะครับแต่ผมจะเน้นมากนะครับเน้นเยอะสักหน่อยนะครับตอนต่อไปนะครับเพื่อนๆก็ลอกนะครับลอกสติกเกอร์ด้านบนนะครับใช้ปลายมีดนะครับใช้ปลายมีดถ้าเพื่อนๆคิดว่าง่ายก็ลองทำดูนะครับแต่ผมว่าค่อนข้างจะยากเอาการนะครับสำหรับ iPad เกือบทุกรุ่นนะครับเกือบทุกรุ่นThank you.
ไปนะครับแล้วก็มาเช็ดจอซ้ำอีกสักหนึ่งรอบนะครับนะครับเมื่อได้ลักษณะนี้แล้วเราก็มาแกะนะครับแกะหน้าจอกันมันจะมีฟิล์มบางๆนะครับฟิล์มบางๆเพื่อนๆต้องหามุมหาเหลี่ยมให้ดีนะครับผมจะหามุมหาเหลี่ยมยังไงดีตัวนี้ทำอย่าซีเรียสนะครับทำอย่าซีเรียสนะครับทีนี้ก็ประกบครับถึงขั้นตอนเสียวแล้วครับตอนที่มันยังไม่แน่นเราสามารถเลื่อนได้นะเพื่อนๆเราสามารถเลื่อนได้นะครับเลื่อนได้นะครับเมื่อได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับเราก็มาเปิดเทสอีกรอบนะครับเทสอีกรอบนะครับเห็นไหมครับโฮมครับนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะยากนะครับค่อนข้างจะยากเพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่ลองถ้าไม่มีการลองทำแล้วก็ไม่รู้นะครับถึงความลำบากต่อไปก็หาแบบนี้นะครับมันหนีไปนะครับแบบนี้นะครับเอาที่หนีผ้าหนีไป4จุดนะครับแล้วก็จะจบงานนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็ทำแบบรีบๆร้อนๆนะครับเพราะว่าลูกค้ารีบแล้วมาไลฟ์สดมาบันทึกคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับแต่วิธีการทำมันทำแบบนี้จริงๆนะครับมันทำแบบนี้กันจริงๆนะครับฝากขอบคุณทุกๆท่านนะครับฝากขอบคุณทุกๆท่านวันนี้ก็จบแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ